งดังคนเก็บฟืนเพลงประจำตัวของเล็กคาราบาวที่แอดเป็นคนแต่งไว้โดยได้แรงบันดาลใจจากหนังสือแนวปรัชญาขุนเขาเยือกของฮั่นซานครั้งนี้นำมาร้องให้ข้อคิดและเป็นกำลังใจบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศลฟอร์เฟรนเพื่อหารายได้มอบให้ช่างภาพนักข่าวที่ประสบอุบัติเหตุในหน้าที่หนึ่งในนั้นคือคุณสกลสนธิรัตน์หรือคุณเอช่างภาพจากเนชั่นที่ยังไม่รู้สึกตัวและอยู่ในโรงพยาบาลมาตลอด2เดือนตั้งแต่เส้นเลือดในสมองแตกขณะทำงานที่รัฐสภานอกจากบทเพลงให้กำลังใจจากพงเทพกระโดนชำนาญคาราบาวณหว่องมงคลอุทกและศิลปินอีกหลายท่านยังมีกำลังใจในรูปแบบบทกวีเคล้าเสียงดนตรีด้วยค่ะจะประท้วงหรือปะทะก็จะไปด้วยหน้าที่และหัวใจสื่อมวลชนเริ่มจากเหตุการณ์ชุมนุมที่ราชประสงค์แล้วก็มีนักข่าวช่างภาพบาดเจ็บกันหลายคนใช่ไหมทั้งไทยทั้งต่างประเทศปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าประกันอาจจะจ่ายนายจ้างบริษัทอาจจะช่วยเหลือแต่ว่าพออาการดีขึ้นหรือว่าออกจากโรงพยาบาลบางคนพิการไปเลยถือไม้เท้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเงินช่วยเหลือค่ะบริเวณหน้างานคอนเสิร์ตนะคะก็ยังมีนิทรรศการภาพถ่ายที่ทำให้เห็นภาพการทำงานที่ยากลำบากของบรรดาสื่อมวลชนด้วยนะคะก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปินค่ะที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตกันแบบไม่คิดค่าตัวเลยนะคะโดยเฉพาะศิลปินเพลงเพื่อชีวิตค่ะหลายคนก็บอกว่าการตระเวนคอนเสิร์ตไปในพื้นที่ห่างไกลก็เหมือนกับการทำหน้าที่สื่อมวลชนไปในตัวค่ะชาวบ้านเองแต่ก่อนก็เรียกตัวเองว่าผู้สื่อข่าวจากแดนไกลนักข่าวจากแดนไกลเพราะว่าเราทัวร์ภาคใต้ไปภาคใต้ครั้งแรกวินัยกฤษเขาจะเขียนเป็นเหมือนกวีเราคือผู้สื่อข่าวจากแดนไกลจากดินแดนใบขวานมาบอกข่าวแก่พี่น้องด้ามขวานอะไรจะพูดอย่างนี้ถ้าเราเหมือนก็เอาข่าวอะไรมาบอกแล้วเราก็ร้องเพลงคนกับควายร้องเพลงกุลาร้องเพลงอะไรเงี้ยมูลนิธิเพื่อนหรือฟอร์เฟรนจัดตั้งมา3ปีมีพี่น้องสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมาตั้งแต่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเมื่อปี2553ซึ่งในงานคอนเสิร์ตได้มีการรับมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปมอบให้สื่อมวลชนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะอภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงาน